ไม่คุณผู้ชมเดี๋ยวแก้ให้ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้ทุกคนมีสตุ้งสตางค์เยอะขึ้นนะแต่ว่าคือมันถูกมองอีกมุมนึงว่าเป็นต้นทุนใช่ไหมคะคือมองอย่างนี้ดีกว่าถ้าถอยมาอีกนิดนึงจริงๆการไม่ว่าจะขึ้นราคาสินค้าขึ้นค่าแรงนะฮะรวมไปถึงประกันราคาสินค้าอะไรต่อมีอะไรจำนำข้าวเนี่ยนะฮะคือโดยเฉพาะขึ้นค่าแรงเนี่ยมันเป็นจริงๆระยะยาวมันดีมันดีเพราะว่ามันทำให้คนที่เหมือนกับภาคแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราใช้แรงงานในการผลิตเยอะๆตลอดนะครับนั่นคือทำให้ว่าผลิตกระบวนการผลิตนึงใช้แรงงานเยอะๆแต่ว่าถ้าเผื่อขึ้นค่าแรงนะครับระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้ประกอบการเจ็บเมื่อผู้ประกอบการเจ็บผู้ประกอบการก็ต้องเลย์ออฟหรือปลดคนงานออกเมื่อปลดคนงานออกแล้วก็นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาแทนการผลิตมันจะดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่สิงคโปร์เขาเคยใช้ตอนสมัยสร้างประเทศคือมันจะมีช่วงสาหัสหน่อยช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมไอ้ช่วงสาหัสเนี่ยคือช่วงที่สิงคโปร์โดนแล้วเกิดวิกฤตเลยเขาใช้ตอนประมาณปี79นะครับปี80กว่าเนี่ย85เนี่ยเศรษฐกิจเขาวิกฤตเลยแต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจเขาโตแบบก้าวกระโดดของเราเนี่ยแต่ช่วงนี้จะสาหัสหน่อยช่วงนั้นจะสาหัสช่วงนั้นจะสาหัสหน่อยครับผมคราวนี้ของเราเนี่ยมันโลกมันก็ยังค่อนข้างเปราะบางในขณะที่ของเราเนี่ยรัฐบาลท่านประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วนี่ก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้นี่ก็คือก็มีผลทางการเมืองใช่แน่นอนก็เลยทำให้คือผมว่าทิศทางต่อไปเนี่ยค่อนข้างยังคาดเดาได้ยากแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นกังวลแต่ว่าถ้าเผื่อผ่าน 3-4 ปีขึ้นมาได้หวังว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่รุนแรงในขณะที่นโยบายเนี่ยขึ้นค่าแรงเนี่ยมันช่วยค่อยๆขึ้นทีละส่วนไม่ได้ขึ้นทีเดียว300บาทพร้อมกันหมดเนี่ยอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างในขณะที่รวมไปถึงเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยถ้าเผื่อราคามันขึ้นในตลาดโลกขึ้นแต่คุมราคาในไทยได้มันก็อาจจะช่วยได้เพราะว่ารายได้มันก็จะเข้าสู่เกษตรกรมากขึ้นนะครับผมคือผมมองว่ามันคาดเดายากเพราะว่าปัจจัยมันเยอะแยะทั้งโลกแล้วก็ทั้งไทยครับผมวันนี้ก็เลยเรียนว่าถ้าเผื่อรวมปัจจัยทั้งหมดแล้วปีหน้าเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะโตได้ตั้งแต่3ประมาณ 4-5% จนถึงประมาณอาจจะติดลบเลยก็ได้ครับผมค่ะอาจารย์สมชายค่ะขอแบบแย่ที่สุดที่อาจารย์บอกถ้ามันทิ้งแบบดิ่งลงมาเลยนะคะเศรษฐกิจ2ทวีปที่ว่านี้ประเทศไทยตอนนี้ค่ะอาจารย์เราเอาอยู่มั้ยเราไหวมั้ยไม่อยู่ครับไม่อยู่แล้วก็ที่บอกไม่อยู่เนี่ยเพราะอะไรครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ง่ายๆมากเราโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะพึ่งพาส่งออกเนี่ยประมาณ75-80แล้วก็ท่องเที่ยว 5% ลองวาดภาพดูครับไอตอนที่เราเกิดช่วงคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นอ่ะปรากฏส่งออกติดลบ 30% นะฮะก่อนไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะฮะที่ส่งออกขยายตัวตรงกันข้ามเลยบวกนะครับเพราะพอเป็นแบบนี้พอเศรษฐกิจแย่ปั๊บนะฮะมันก็ก็มีปัญหาเราส่งไปที่ประเทศจีนมากที่สุดค่ะแท้ประเทศนะฮะส่งออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนแต่กลุ่มประเทศอาเซียนก็ส่งไปที่ยุโรปไปที่นี่เพราะยุโรปอเมริกาเป็นจีนก็ต้องส่งไปที่อเมริกามันก็ฉุดไปทั้งหมดเลยเชื่อมกันหมดเชื่อมกันหมดอันนี้การแรกนะครับอันที่2นะฮะพอเศรษฐกิจเขาแย่ไอ้พวกที่เข้ามาลงทุนน่ะมีเงินเหรอครับสภาพคล่องหายเพราะไม่ต้องพูดถึงเลยครับพอออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บนะฮะเศรษฐกิจมันก็คอนแทรคอะฮะคือติดลบเลยแล้วพอติดลบปั๊บเมื่อสัก2ปีแล้วมันฟื้นเร็วนะฮะเพราะรัฐบาลทุ่มไงแต่ตอนนี้จะหาเงินที่ไหนมาทุ่มอย่างที่ผมได้เรียนขวัญแล้วครับที่ประชุมแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันเกิดเลยครับเพราะถ้าเกิดอันนี้ค่อนข้างจะหนักครับแล้วกว่าจะฟื้นกว่าอะไรต่างๆนะฮะมันต้องใช้เวลาคำว่าหนักนี่ถ้าเทียบเป็นเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะอาจารย์หลายปีแล้วครับกว่าจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันติดลบอาจารย์เรียกตัวเลขกี่ปีเป็นหลายปีคนครับติดอย่างน้อยที่สุดนะฮะติดถ้าออกมารุนแรงอย่างนี้ติดลบไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีตอน1997ในติดลบ2ปีนะครับปีแรก1997นี่ 1% กว่าครั้งที่2ใช่92แต่คราวนี้เราโชคดีตอนปีที่เราเกิดวิกฤตคราวนี้ติดลบเพียงครั้งเดียวปีเดียว 2% กว่าไม่ถึงตอนนั้นครับนึกภาพออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นในกรณีแต่นะฮะแต่ว่าถ้าเราจะมองด้านดีผมอยากให้เราดูอีกด้านนึงการที่เกิดวิกฤตรุนแรงอันนี้นะครับจริงๆแล้ว G20 ช่วยเราไม่ได้ครับก็เหมือนกับบริกอะเมื่อสักก่อนหน้านี้ใครต่อได้ฟังบริกเอ้ยจะช่วยยุโรปจะช่วยยุโรปคนครับดูหนังสือเล่มนี้ครับก็เขียนเบิ้ลเลยครับนะครับเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ของสเปนครับก็เขียนบทความนะครับก็เขียนเบิ้ลว่าไงครับเขาว่าบริกเลยครับคุณดูจีนเลยครับ GDP ต่อหัวอันดับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประเทศเรานี่มันยังจนอยู่อะคุณจะมาช่วยพวกนี้ได้แล้วอาจารย์บิ๊กนี่มีประเทศอะไรนะบิ๊กคือบราซิลบราซิล R คือรัสเซีย I คืออินเดีย C ก็คือไชน่าแล้วก็ครับบราซิลก็เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาพูดไว้เป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นสแน็คให้รู้ว่าช่วยเป็นโทเค็นเพราะช่วยเราไม่ได้
หรอคะเราเพิ่งกลุ่มใหม่นี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับพอออกมาเป็นแบบนี้ครับนะถ้าจะมีปัญหาถ้ายุโรปมันไปจีนยังอยู่ก็พอช่วยเราได้บ้างเพราะว่าอะไรมาท่องเที่ยวมาอะไรต่างแต่ถ้าตกลงไปแบบนี้แต่สิ่งที่ผมขอเรียนว่าถ้ามองอีกด้านนึงนะครับว่าอีก 50% นะฮะอาจจะไม่เลวร้ายถึงขนาดต้องยอมรับว่าเวลาที่มันเกิดวิกฤตอย่างนี้ทุกประเทศอเมริกาก็มาเตือนยุโรปก็เตือนมันก็เลยทำให้อย่างเยอรมันอ่ะตอนแรกจะช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยตัดสินใจง่ายตัดสินใจนะครับในตอนนี้คิดจะช่วยเพราะงั้นก็หวังว่าจากแรงกดดันนั้นนี้นะครับในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยถ้ามีการดำเนินมาตรการมีเจตจำนงทางการเมืองอย่างแข็งกร้าวโดยเฉพาะยุโรปยุโรปวันนี้อาจจะเหมือนกับในอดีตที่ตั้งมาตั้งแต่1958ทุกครั้งที่วิกฤตเปลี่ยนมาถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บรัฐสภาในแต่ละแห่งบอกเลยครับว่าเฮ้เราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกสหภาพทางการคลังซึ่งนั่นหมายความขยายวงเงินขนาดนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะฮะต่อให้กรีกล้มนะครับสหภาพยุโรปก็อาจจะช็อกสักนิดหน่อยแต่มาถึงจุดหนึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มดีขึ้นในกรณีนี้ก็จะเป็นภาพนี้ครับตอนแรกก็ช็อกจากกรีกเสร็จแล้วฟังเสร็จปั๊บไปดีขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เป็นซีนาริโอที่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะในปีหน้าของเรานะฮะก็อาจจะขยายตัวอาจจะ 4% หรืออะไรยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างจบนะครับเพราะในกรณีนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าสิ่งที่พอจะเห็นก็คือณขณะนี้ผมเห็นตรงนี้กับตรงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันมีเจตจำนงทางการเมืองช่วยกันตรงนี้ปั๊บแล้วก็เริ่มไปตรงนั้นอันนั้นว่ากันใหม่ครับค่ะสหรัฐอเมริกาทำอะไรได้อีกบ้างยุโรปทำอะไรได้อีกบ้างและเราต้องเตรียมทำอะไรบ้างคะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจสหรัฐทำอะไรได้บ้างนะครับคือผมมองอย่างนี้ว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นรายการนะครับว่าเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วนะฮะก็คือการลดดอกเบี้ยการทำ QE ผมมองว่าถ้าทำไปเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวทางที่ยังพอทำได้บ้างคือก็หวังว่านะครับก็คือสมมติว่าถ้าเผื่อทางรัฐบาลคือโอบามากับทางริพับลิกันนะครับผมสามารถที่จะคุยตกลงกันได้มากขึ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไอ้จ็อบแอคเนี่ยนะฮะที่โอบามาเพิ่งออกหลังสุดเนี่ยถ้าสามารถเป็นเน้นในเรื่องของการจ้างงานนะรวมไปถึงเรื่องการสร้างสาธารณูปโภคตรงนี้มันน่าจะช่วยก็หวังว่านะครับก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจที่ซึมเซาเนี่ยฟื้นขึ้นได้บ้างแล้วถ้าเห็นว่าการจับมือกันจริงๆแค่การจับมือกันระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยแค่นี้มันก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าภาคบริษัทของเขาภาคเอกชนของเขาเนี่ยกำไรสูงสุดเป็นประวัติการถ้าเทียบต่อ GDP นะครับในรอบ50ปีเลยถ้าเผื่อประชาชนเห็นเอกชนเห็นอย่างนั้นแล้วก็เริ่มแบบเริ่มอุ่นใจว่ารัฐบาลช่วยแน่แล้วอย่างนี้ก็คือสามารถจ้างงานเพิ่มขึ้นการว่างงานก็จะลดลงมันก็จะช่วยได้อันนี้คือมองโลกในแง่ดีสุดๆซึ่งโอกาสที่จะเป็นไปได้ใน 5-10% เท่านั้นถ้าพูดกันเล่นๆที่กำลังเปรียบเทียบภาพนึกถึงประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจับมือกันนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ก็มีท่านนายกกับท่านอดีตนายกก็คุยกันดูค่อนข้างเฮฮากันดีนะครับก็หวังว่าอันนั้นคือของสหรัฐของยุโรปเหรอคะของยุโรปคือผมมองว่ายังไงส่วนตัวนะครับคือมองว่ายังไงต้องช่วยกรีซนะฮะถ้าปล่อยกรีซล้มส่วนตัวนะฮะถ้ากรีซล้มปั๊บเป็นโดมิโนลูกโซ่ทันทีทำให้กรีซเนี่ยพังสมมติว่ากับกรีซกลับไปถือไอ้ตัวค่าเงินเก่าของเขาเดชมาหรืออะไรเนี่ยนะครับมันจะทำให้แน่นอนว่าคนจะกลัวราคาของพันธบัตรรัฐบาลของกรีซเนี่ยก็จะดิ่งลงมากๆซึ่งมันมีแบงค์ในยุโรปแบงค์ฝรั่งเศสแบงค์ของเยอรมันเองเนี่ยถืออยู่เยอะแน่นอนเขาจะต้องพังแน่นอนนะครับผมอัดฉีดเงินช่วยยังไงก็ไม่ได้คือผมว่ายังไงก็หวังเหมือนกันว่าถ้าเผื่อผู้กำหนดนโยบายของทั้งยุโรปเนี่ยสามารถเห็นภาพแล้วเอ้ยมันถ้าปล่อยอย่างนี้มันแย่นะต้องเข้าไปช่วยตรงนี้นะปล่อยให้กรีซเขาดีขึ้นแล้วก็ไอ้ที่รัดเข็มขัดมากๆผ่อนคลายเขาซะหน่อยอันนั้นอาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อันนี้ก็โอกาสก็ไม่เยอะอีกเหมือนกันแต่ว่าก็หวังว่าโดยเฉพาะยิ่งคริสเตียนลาการ์ดซึ่งเป็นประธานคนใหม่ของ IMF ผอ.คนใหม่นะท่านถ้าท่านมีคาริสมาจริงมีบารมีสามารถที่จะดึงให้แต่ละคนเข้ามาแล้วก็เห็นพ้องต้องการตรงนี้ได้น่าจะช่วยตรงนั้นได้ค่ะแล้วเดี๋ยวขออีกคำถามนึงของประเทศไทยเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ปิดท้ายมาของอาจารย์ด้วยนะคะสหรัฐกับยุโรปต้องทำอะไรบ้างคะอาจารย์สหรัฐตอนนี้นะครับก็หวังไว้ว่าอันที่1เลยนะครับก็คือหวังจากในแง่ของมาตรการของโอบามาถ้าหากว่าสามารถที่จะกดดันประชาชนเพราะตอนนี้ก็มีคนไม่พอใจลิกเพอร์รี่แล้วลิกเพอร์รี่ก็คือคนซึ่งเรียกว่าแข็งที่สุดอยู่ในทีปาร์ตี้เพราะถ้าสามารถกดดันอันนี้ขึ้นมาได้ครับจริงๆแล้วการที่จะให้ดิโมแครตกับเนี่ยรวมกันมันเป็นซีโร่ซัมเกมยากมากและปีหน้ามันเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเกมนี้โอบามาชนะเขาไม่ยอมแน่
พราะเขาต้องการบอกว่านะถ้าเกิดปัญหาไม่ใช่ความผิดฉันเองคือให้ประชาชนเห็นผลงานไปเลยใช่ไหมคะให้รู้ว่าถ้าเกิดปัญหาโอบามาแย่ใช่ไหมเพราะในกรณีผมคิดว่าสิ่งที่จะพอทำได้บ้างนะฮะแต่ว่าข้อจำกัดน้อยมากนะก็คือหนึ่งนะฮะตอนนี้การว่างงานต้องยอมรับว่ามันลดลงไปนิดนึง 9.2 หรือ 9.1 แล้วก็ขนาดเดียวกันนะฮะก็มีคนบางคนนะอย่างที่ตะกี้ก็พูดถึงถ้าดูใน S&P นะครับบริษัทยังกำไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นบางคนยังมีความหวังว่าเฮ้ถ้าอย่างนั้นอีกสักนะฮะอีกหลายๆเดือนไอ้ภาพที่มันเกิดนั้นนี่เป็นภาพหลอนคนกลัวมากเกินไปสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายตรงนั้นถ้าหากว่าเกิดความมั่นใจได้ตรงนี้สถานการณ์ก็จะตีกลับขึ้นมาบ้างซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บสหรัฐอเมริกาก็ไม่ถึงกับดิ่งเหวทีเดียวนะอันนี้ก็คือส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ทางด้านเฟดนะฮะก็จะช่วยบ้างในแง่ของการอะไรครับช่วยลดในตัวภาระด้านดอกเบี้ยนะครับซึ่งยังสามารถทำได้เปลี่ยนจากอะไรครับซื้อจากไอ้ตัว Treasury Note มาเป็นซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่มี Mortgage ก็คือพวกจำนองเนี่ยขึ้นมาเพราะถ้ามีการทำอันนี้ขึ้นมาอันที่2ในกรณีของตัว IMF เองก็ลำบากเพราะตอนนี้IMF เป็นฝรั่งเศสหลายคนบอกว่าที่พ่อคุณฝรั่งเศสคุณช่วยเขาเพราะหลายคนเริ่มต่อต้านคริสตินลาการ์ดละเพราะในกรณี IMF ถึงตอนนี้ถึงบอกไม่กล้าช่วยต้องรอให้ผ่านสภาก่อนท่านยุโรปนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะหมายถึงว่าเยี่ยมที่สุดเลยเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้นะครับออกมาเป็นลักษณะอันที่หนึ่งเลยครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นสหภาพทางด้านการคลังพอสหภาพทางด้านการคลังนั่นหมายความว่าประเทศเหล่านี้รวมตัวกันแน่นแฟ้นขึ้นกลายมาเป็นเขาเรียกองคาพยพเดียวกันซึ่งในกรณีก็หมายถึงตั้งกองทุนที่เกิดขึ้นขยายกองทุนสูงขึ้นพอกองทุนสูงขึ้นปั๊บกรีกจะอยู่แล้วไม่อยู่ยังไม่เป็นไรพอกรีกไปปั๊บนะฮะป้องกันเอาเงินกองทุนเนี้ยมาสร้างความมั่นใจลดในตัวดอกเบี้ยจี้สภาพคล่องให้แบงก์กู้เพื่อแบงก์จะไม่มีปัญหาเรื่องรันจากเรื่องของกรีกไงซึ่งไอ้กองทุนนั้นใหม่เนี้ยซึ่งถ้าทำอันนี้ขึ้นมาได้นะฮะมันก็จะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีเจตจำนงทางการเมืองซึ่งเป็นตัวที่ยากที่สุดครับนะแต่ว่าไม่อันนี้ไม่ใช่หมายว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในอดีตนะฮะยุโรปเนี่ยผ่านวิกฤตประเภทแต่ไม่ถึงรุนแรงขนาดนี้เปลี่ยนคนคิดบล็อกเปลี่ยนเป็นรวมขึ้นมาบ้างแล้วตอนนี้มันมีดีอยู่อย่างนึงเพราะทุกคนกำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกของเยอรมันตั้งแต่เฮลมุทชมิดตอนนี้ก็90กว่าแล้วเฮลมุทโคชโรเดอร์กำลังบอกว่าเฮ้ยทุกคนสนับสนุนว่าต้องรวมยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะมันก็จะทำให้สถานการณ์เพราะฉะนั้น2เดือนเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องกองทุนเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกเราว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างเพียงแต่ที่นำหน้าเป็นห่วงอยู่นิดนึงขณะที่จิตใจของคนกำลังหวั่นไหวพอหวั่นไหวปั๊บความไม่แน่นอนตรงนี้สูงแต่สิ่งที่และจะต้องมีการตื่นเต้นอีกอันนึงวันที่กรีกบอกว่าฉันไม่ไหวแล้ววันนั้นจะเป็นการทดลองตลาดอีกครั้งนึงว่าจะแพ้หรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นช่วงส่วนที่เราต้องจับตามองครับถ้าแพ้แล้วมันพอได้ทุกอย่างก็ไม่ถึงกับร้ายแรงจนเกินไปเพราะฉะนั้นช่วง2เดือนเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจในการที่จะดูแต่กรีกมันมีอยู่ข้อนึงถ้าตัวเองไม่ได้ล้มนะฮะกว่าที่จะเปี้ยวหนี้ได้จริงๆปลายปีเพราะว่าพันธบัตรรอดใหม่ที่ปลายปีนี้พันธบัตรแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาว่าคนคัดค้านไงถึงจุดนึงการเมืองบอกว่าท่านไม่ไหวอันนี้ก็เท่ากับล้มตอนจะรู้ตรงนั้นแหละครับ